มไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดหนี้เวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต่อสู้ชีวิตได้หมดหนี้ซึ่งลุงบุญเลี้ยงก็เป็นหนึ่งคนที่มาขอโอกาสบนเวทีแห่งนี้ถึงแม้เขาจะป่วยเป็นบ้าฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาคนบ้าเนี่ยเขามาทำเพื่อแม่เขาแต่ค่ะไอ้คนที่ไม่บ้าเนี่ยคุณไม่ใช้หนี้ให้แม่เขาอะเออไว้มันเป็นความรู้สึกแล้วดันร้องเพราะเนี่ยมันเลยโดนแล้ววันนี้เขาจะสามารถรักษาแชมป์จากคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างพี่สายฝนไปได้หรือไม่ชายคนนี้ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยธุรการมหัศจรรย์สุดๆเลยอ่ะครับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดนี้และมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินทุนฮึดสู้ชีวิต 50,000 บาทจาก M150 ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่สายฝนจากพิษณุโลกครับสวัสดีครับพี่สายฝนครับเชิญเชิญเชิญครับแค่พี่สายฝนเดินขึ้นมาบนเวทีก็ทำให้คณะกรรมการของเราถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะรูปร่างขนาดตัวที่เล็กและแขนขาที่พิการไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชายคนนี้ใช้ชีวิตได้อย่างไรสวัสดีครับผมชื่อนายสายฝนเนินศาสตร์อายุ44ปีอยู่พิษณุโลกครับปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาอยู่ในบ้านของพี่สาวและหลานครับก็มาอาศัยอยู่บ้านพี่สาวครับเพราะเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับตอนนี้ผมได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานธุรการครับเส้นทางชีวิตของพี่สายฝนกว่าที่เขาจะทำงานเป็นผู้ช่วยธุรการได้นั้นเขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างและอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจต่อสู้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ช่วงหน้ามาติดตามกันครับเพิ่มเพื่อนทักเขาว่าไงทักตอนแรกก็มีแฟนหรือยังอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันแรกก็ครับคำแรกก็เอาเลยเหรอใช่ครับแล้วมึงยุ่งอะไรด้วยมีไหมไม่มีไม่มีแบบไม่มีพอหลังจากนั้นปุ๊บขอเป็นแฟนเลยแล้วยอมเลยไหมก็คิดดูก่อนกี่วันให้เวลาคิดกี่วัน2วัน